สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดื่มกาแฟเพราะอยากจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พ่อหมอเนี่ยนะครับมารีวิวแล้วก็ทดลองนี่เลยครับ Samsung Pay นั่นเองครับตั้งแต่ผมเห็นเขาอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ Samsung Pay เนี่ยผมรู้สึกว่าก้นคุณเรียบขึ้นส่วนผมเนี่ยก้นตุงมากเลยต่อไปผมจะไม่มีโมเมนต์นี้แล้วนะครับกระเป๋าเหลืออาวุธสงครามมันนี่มันเป็นแซนด์วิชเหลือไอ้บ้าดูสิว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รับรองว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายสุดๆครับเลิกกระเป๋าตุงแล้วครับวันนี้Samsung Pay คืออะไรคือผมมันรู้เราๆอยู่แล้วแหละ Samsung Pay ก็คือระบบการชำระเงินหรือว่าจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Samsung นั่นเองคุณมีโทรศัพท์มือถือ Samsung แล้วก็มีแอป Samsung Pay อยู่ในเครื่องเนี่ยคุณก็สามารถใช้จ่ายได้เลยแทนบัตรเครดิตเงี้ยเหรอใช่ไงคุณมีเป็น10ใบเนี่ยก็สามารถยัดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของคุณได้ใช่ตั้งแต่ Note 5 S6 Edge Plus S7 Edge แบบเราก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกัน A 2016แล้วก็ A 2017จะเอาบัตรนี้ยัดเข้าไปใน Samsung Pay มันจะยัดเข้าไปเองยัดแบบเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยครับSamsung Pay ครับครับผมป้าก็จะถามว่าคุณจะใช้รหัสตัวเลขหรือว่าคุณอยากจะใช้ลายนิ้วมือลายนิ้วมือดีกว่าปลอดภัยด้วยคราวนี้แอคการ์ดเนี่ยก็ง่ายมากใช้กล้องด้านหลังเนี่ยในการเก็บภาพนี่ไว้ได้เลยเหรอเออมันก็กรอบไม่เยอะนะไม่เยอะแป๊บเดียวเองแล้วคราวนี้เนี่ยคุณจะต้องเซ็นลายเซ็นของคุณด้วยเรียบร้อยครับลองสไวป์ขึ้นมาครับปึ๊บนี่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณพร้อมจ่ายก็แค่เอาแต่ลายนิ้วมือเห็นไหมง่ายนิดเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อกาแฟนะเอาลาเต้เย็นครับแก้วนี้ครับ Samsung Pay ครับสวยแต่ไรนะมึงบินออกมาโคตรง่ายนี่คุณสั่งของกินมาทำไมเนี่ยของคุณเองก็มีแซนด์วิชอมวอมช่างแซนด์วิชแล้วเครื่องรูดบัตรเครดิตเก่าใหม่อะไรนี่ใช้ได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยคือจะเป็นแบบรูดด้านข้างใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแบบตึ๊บด้านหน้าก็ใช้ได้หมดเลยที่ไหนก็ตามรับบัตรเครดิตอ่ะคุณก็สามารถใช้ Samsung Pay ได้โอเคต่อไปแล้วผมบอกว่าจะจ่าย Samsung Pay แล้วเจ้าของร้านบอกทำยังไงส่งเครื่องรูดมาครับเดี๋ยวผมจะแตะให้บินออกมาคุณก็รับเงินผมไปได้เลยส่วนผมก็สบายคนใช้สะดวกไม่ต้องพกบัตรเวิร์กกระต่ายขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวดิอะไรขอจิ๊กอันนึง จะไปทดสอบ Samsung Pay ให้ดูเลยว่าสามารถช้อปปิ้งตามห้างตามร้านเรื่องอะไรต่างๆได้หมดเลยเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องความปลอดภัยนิดนึงคุณกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่เหรอคืออันดับแรกใครเป็นพรีเซนเตอร์จองยูใช่ไงยังไม่น่าเชื่อถืออีกเหรอที่คุณพยายามจะคุณไม่เชื่อใจจองมียูที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Samsung Pay ก็แหมใน PVC คุณแบบเดินใส่บ็อกเซอร์อยู่แป๊บเดียวคิดดูผมยังแบบเวลาอธิบายผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวก็ยังกล้าใช้จ่ายขนาดนั้นคิดดูดิก็แบบเอาบัตรเครดิตไปใส่ในโทรศัพท์เนี่ยมันปลอดภัยขนาดไหนไม่บอกอธิบายอย่างงี้ก่อนดีกว่าโทรศัพท์มือถือ Samsung เนี่ยที่รองรับ Samsung Pay เนี่ยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung ที่มีระบบ Knox Knox มันคืออะไรระบบ Knox เนี่ยก็คือระบบความปลอดภัยเป็นเหมือนแบบชิปอีกตัวนึงอะที่แยกออกมาเพื่อเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบพวกลายนิ้วมือของคุณหรือว่าพวกรหัสรหัสผ่านอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจะถูกเก็บแยกออกมามันเป็นเหมือนแบบระบบรักษาความปลอดภัยแบบที่เปรียบเสมือนตู้เซฟเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยซึ่งผมบอกให้เลยนะว่าไอ้ Knox เนี่ยขนาดกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเขายังรองรับเลยระดับเพนทากอนรับรองเลยเหรอของทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะถูกธรรมดาที่ไหนยอดเอออย่างงี้นะฮะโทรศัพท์ผมหายอ่ะผมต้องโทรไปอายัดบัตรเครดิตป่ะไม่ต้องคุณจะอายัดบัตรเครดิตคุณทำไมบัตรคุณไม่ได้หายถ้าเกิดว่าไม่มีลายนิ้วมือคุณมันก็เข้าไม่ได้เออยกเว้นว่าคนที่เอาไปมันตัดนิ้วคุณไปด้วยสมมุติโทรศัพท์คุณหายขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปที่เว็บนี้ได้ findmymobile.samsung.com สามารถเข้าไปแบบลบข้อมูลต่างๆในนั้นได้ด้วยเหมือนกันเชื่อละงั้นเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกัน Samsung Pay Samsung Pay Samsung Pay ไปใช้ Samsung Pay จ่ายครับจ่ายด้วย Samsung Pay ครับของรายการนะคะ3,975 บาทนะคะโอเคครับผม 8,594 บาทรบกวนแตะด้านนี้ได้เลยค่ะไหนก็เดี๋ยวก่อนกลับบ้านดูลิสต์ของหน่อยเมียเขาขอร้องมาแต่เวลาซื้อเข้าบ้านเสร็จนี่ต้องคลานเข่าเข้าไปให้ต้องหมอบเข้าไปเออลูกคุณนี่ขับถ่ายทั้งวันเลยเนี่ยโอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับจ่ายด้วย Samsung Pay นะครับได้ค่ะ
ที่นี่เนี่ยนะครับเขาจะต้องซื้อ2ทีครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มันสะดวกสบายอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับข้าวของเยอะแยะมากมายขนาดไหนไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องวุ่นวายควักกระเป๋าตังค์ขึ้นมาแล้วก็ต้องหาบัตรอีกโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจบแล้วครับ Samsung Pay ครับ